ื่องลับมาก No censor เบรกนี้เราจะมาแหวกสวนกล้วยดูกันหน่อย หลังจากมีคนเขาเปิดประเด็นแล้วบอกว่ามีเปลือกกล้วยเนี่ยหล่นลงมาแล้วให้เห็นครับมีคนก็ไปหยิบคนที่เห็นเปลือกกล้วยก็หยิบมาแล้วก็โอ้โหเห็นไหมตามที่เจ้าของสวนเนี่ยได้ทิ้งเปลือกเอาไว้เลยแล้วเขารู้ไหมใครเป็นเจ้าของเห็นคือรู้สึกว่าเขาจะเปิดเฉพาะชื่อคนกินกล้วยแต่เขาไม่ได้บอกเจ้าของสวนว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเจ้าของสวนเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาจารย์มันจะไปถึงขั้นยุบพรรคเลยนะคือถ้ามันเป็นจริงมันก็ใช่แต่ท็อปตอนนี้เราต้องถือว่ามันยังไม่มีอะไรชัดเจนถูกไหมสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพของคนชื่อของคนแล้วก็ลายเซ็นของคนแล้วก็มียอดเงินอันนั้นเราเห็นแค่นั้นแต่เราก็ไม่รู้เขาจ่ายอะไรกันยังไงเพียงแต่คนที่เขาเอามาที่ต้องเรียกว่าเปลือกกล้วยนะคะเขาเอามาแล้วเขาก็ตีความว่าเนี่ยได้กินกล้วยกันไปแล้วมันถึงได้มีเปลือกกล้วยให้เห็นแต่มันจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงเนี่ยตอนนี้ขอใช้คำพูดของคุณสันติสุขนะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อกล่าวหาซึ่งจะต้องพิสูจน์กันต่อไปทีนี้การพิสูจน์เนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์เลยโดยทางด้านกกต.และปปช.หรือต้องมีผู้ร้องอันนี้พี่ไม่รู้กระบวนทางด้านกฎหมายแต่คนที่ร้องเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องเห็นว่าชื่อนั้นน่ะไม่ถูกเซ็นเซอร์ตอนนี้นั้นอยู่เซ็นเซอร์อยู่ใช่มั้ยชื่อนั้นคือจะเป็นใครมีส.ส.คนไหนอยู่ในพรรคไหนกี่คนเท่าไหร่โอนวันไหนอันนี้คือการสามารถสืบได้เนี่ยตอนนี้พี่กำลังดูต่อไปว่ามันจำเป็นต้องร้องไหมหรือว่าแค่คำพูดแล้วก็ไอ้ตัวเปลือกกล้วยอันเนี้ยมันเพียงพอต่อการที่จะให้กกต.หรือว่าทางด้านปปช.เนี่ยขยับตัวแต่ถ้าเกิดต้องการว่าต้องมีคนร้องอันนี้แหละต้องรอละว่าคนร้องเป็นใครแต่อย่าลืมนะทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเขาบอกแล้วเรื่องที่เขาอภิปรายในสภาเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะหลายเรื่องเขาจะฟ้องต่อนะเพื่อที่จะทำให้มีการสืบสวนทวนความก็ดีนะจริงๆแล้วต่อพี่เห็นด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาเองโดนกล่าวหาว่ามีแต่วาทกรรมไม่มีหลักฐานความจริงเชิงประจักษ์แต่ถ้าเขาไปฟ้องความจริงเชิงประจักษ์จะต้องถูกเรียกในศาลคือศาลจะต้องถามนู่นถามนี่เลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีในการสืบพยานใครมีหลักฐานอะไรก็ต้องเอาออกมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอยากจะพ้นจากข้อครหาว่ามีแต่วาทกรรมไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ฟ้องเลยค่ะแสดงว่าคนที่ปล่อยหรืออาจจะเป็นเจ้าของสวนกล้วยหรือเปล่านะคนที่หรืออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ปล่อยใบเสร็จเจ้าเปลือกกล้วยเนี่ยลงมาสู่ให้สื่อมวลชนได้เห็นเนี่ยคือเขามีจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วใช่ไหมครับว่าเขาต้องการอะไรคือจุดประสงค์ก็คือว่า 1. เขาต้องการบอกว่าการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ไม่โปร่งใสมีการกินกล้วยแต่เขายังไม่บอกว่าใครเป็นคนแจกกล้วยเจ้าของสวนกล้วยเป็นใครใครแจกใครรับข้อ 3. ถ้ามันเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงนะมันหมายถึงการยุบพรรคนั้นทั้งคนที่แจกและคนที่รับถูกต้องแล้วถ้ามีการยุบพรรคคนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคก็จะกระเด็นเซ็นซ่านไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคหลุดทันทีเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาต๊อปครับซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องมีส.ส.หายไปถ้าเป็นส.ส.ที่เป็นส.ส.เขตพี่ไม่รู้ยังอยู่ในระยะเวลาของการต้องเลือกตั้งซ่อมหรือเปล่าเพราะมันมีเวลานะว่าจะเหลือเท่าไหร่เขาไม่ซ่อมแล้วนะส่วนถ้าเกิดเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็ขยับขึ้นมาก็เจตนามีหลายเรื่องอะเนาะที่ตั้งข้อสังเกตว่าสมมุตินะฮะถ้าเป็นใบเสร็จที่ออกมาจากฝั่งของพรรคในกลุ่มของรัฐบาลนะแล้วคนที่นั่งเป็นนายกอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องด้วยไหมครับต้องถูกตรวจสอบด้วยไหมคือจริงๆแล้วนายกเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรรคไม่ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่จะตรวจสอบมาตรวจสอบได้ครับคือไม่ต้องตรวจสอบว่านายกแจกกล้วยหรือซ้ำไปตรวจสอบเพียงแต่ว่านายกมีอิทธิพลครอบงำทำให้เกิดการแจกกล้วยสมมติว่านายกไม่ได้แจกแต่สมมติท็อปเนี่ยอยู่ในพรรคแล้วพี่ถึงเป็นนายกไปบอกท็อปบอกท็อปช่วยแจกกล้วยเขาด้วยผิดแล้วนะถึงแม้พี่ไม่ได้แจกนะแต่พี่ไปมีอิทธิพลต่อท็อปซึ่งอยู่ในพรรคไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะสอบนายกก็สอบได้แล้วพี่บอกได้เลยถ้านายกจะผิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนแจกกล้วยแต่เป็นคนไปครอบงำให้คนมีให้เกิดการแจกกล้วยนายกก็ผิดแต่เอาหลักฐานให้ได้ก็แล้วกันเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วคนก็รู้ว่าผู้กองเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของใบเสร็จนั้นทีนี้เนี่ยถ้ามองถึงตัวอาจารย์คิดว่าหลักฐานที่คุณธรรมนัสเนี่ยเปิดเผยออกมาเนี่ยมันแน่นหนาพอไหม
ที่จะมัดตัวสสปัดเศษคือถ้าดูจากตรงนี้นะพี่คิดว่าเขายังสามารถพูดได้ว่าอันนี้เป็นเงินเรื่องอะไรจ่ายอะไรเพราะยังไม่ชัดเจนต้องเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินค่าชนะกอล์ฟเคยเห็นไหมแล้วต้องเก่งเขาซื้อพระเครื่องกันนะโอ้โหเขาซื้อกันมูลค่าเป็นหลักแสนหลักล้านมันมีอะไรตั้งเยอะแยะคือตอนนี้มันแค่รับเงินนะแต่จะรับเงินด้วยเหตุผลก้นใดเราก็ไม่รู้ถ้าจะให้มันพอมันคงจะต้องทำให้เห็นได้ว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แจกให้เพื่อเป็นการยกมือซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถจะชี้แจงแล้วก็ไอ้นี่ได้ต๊อบพี่ให้ตังค์ต๊อบไปพันนึงเนี่ยแล้วเขาหาว่าพี่ไปติดสินบนต๊อบต๊อบสามารถพูดต่างๆนานาได้ว่าต๊อบทำงานอะไรให้พี่สักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วพี่จ่ายถูกป่ะหรือเราบอกเราเล่นดัมมี่กันแล้วพี่ติดนี่ต๊อบพี่แพ้แบบนี้ได้ไหมเคยมีไหมที่คนเขามีสตังค์แล้วเขาบอกว่าไปเล่นการพนันที่หมาเก๊าแล้วได้ตังค์มามีเคยมีไหมว่าเขาขายพักเครื่องได้เคยมีไหมว่าเขาแพ้การพนันในหลุมก๊อฟหุ่นต๊อบถ้าท็อปมัดเขาไม่ได้อย่างแท้จริงว่าเขาตกลงเรื่องอะไรกันกับเงินก้อนนั้นเนี่ยท็อปคิดว่าจะเอาเรื่องเขาได้ง่ายๆเหรอครับการจ่ายเงินกันมันมีสาเหตุ 108,000 ประการถูกไหมใช่เออแต่คนที่เขาอยากจะให้มีการออกมาตีแผ่แล้วแฉเรื่องนี้หนักๆเลยนี่ก็คือคุณวีระสมความคิดปัจจุบันเนี่ยคุณวีระเนี่ยนั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเสรีรวมไทยอยู่นะฮะที่เขาออกมาโพสต์ Facebook แล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้กองธรรมนัสมาร่วมมือกันแฉคิดว่าการออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยสั่นคลอนไหมคือถ้าคนที่กล่าวหาทำท่าสั่นคลอนเป็นปูนร้อนท้องอันนั้นพี่ว่าจะเดือดร้อนนะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้แน่ๆมันทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดความแคลงใจถูกไหมครับคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟ้องคนที่โดนกล่าวหาก็ไม่มีสิทธิ์จะไปชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนมีความแคลงใจเขาก็จะแคลงต่อไปครับดังนั้นเนี่ยเราดูกันต่อไปว่าคนกล่าวหาเขาจะฟ้องเพื่อให้มีการดึงหลักฐานมาสู้กันไหมถ้าไม่มีการฟ้องพี่สงสารคนโดนนะสงสารคนที่โดนกล่าวหานะเพราะในเมื่อไม่ฟ้องก็ไม่มีสิทธิ์จะชี้แจงแล้วจู่ๆเขาไม่ฟ้องลุกขึ้นมาชี้แจงจะโดนกล่าวหาว่ากินปูนร้อนท้องนะครับเออผมถามหน่อยฮะอาจารย์ครับอาจารย์จะมีความเชื่ออยู่ไหมว่าการเมืองในยุคนี้เนี่ยทุกพรรคเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับกล้วยในมุมของอาจารย์ถ้าให้พี่คิดพี่ว่ามียังมีแจกกันอยู่ไหมเอางี้น่าจะมีเพราะว่าคนหลายคนที่เล่นการเมืองเขามีสตุ้งสตังแล้วมีสตุ้งสตังจนกระทั่งตับเคยได้ยินไหมมีคนเขาบอกว่าอยากให้คนที่เป็นสสทั้งหลายเหล่านี้มานั่งสอนคนที่จบม.ปลายว่าตั้งแต่จบม.ปลายมาทำมาหากินอะไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีเงินพันล้านหมื่นล้านคือมันไม่เหมือนเจ้าสัวไงเราบรรดาเจ้าสัวเนี่ยเรารู้ว่าเขาค้าขายอะไรใช่ไหมแต่นักการเมืองบางคนน่ะเรามองไม่ออกว่าทำอะไรแต่พอรายงานรายได้อะ5 ล้าน8 ล้าน 1,000 ล้านเขาบอกช่วยไปสอนหน่อยสิสอนไอ้เด็กที่มันจบม.ปลายอะว่าทำอะไรยังไงถึงได้อายุขนาดนี้มีเงินปันนี้ขนาดนี้อ๋อรู้จักให้รู้จักกล้วยเยอะๆถ้าเขาเปิดสอนพี่ไปเรียนด้วยนะตอบพี่ทำงานตั้งแต่อายุ22จนกระทั่งปัจจุบันที่74โอ้ยแต่พี่มีงานเยอะจริงๆหลากหลายด้านแต่ยังไม่มีเท่าเขาเลยครับไม่มีเท่าเขาเลยนะอยากจะไปเรียนน่ะอยากจะไปเรียนว่าทำยังไงได้ยังไงนะครับพี่ว่าหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเขาจะแจกกล้วยเนี่ยกล้วยเกิดจากดอกเบี้ยเลยนะไม่มีเงินต้นนะไม่มีเงินต้นจริงๆดอกเบี้ยล้วนๆเลยนี่แหละครับการเมืองเรื่องรายวันนะที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็จะมีอะไรคืบหน้าออกมาทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นให้เราได้พูดคุยกันอยู่แบบนี้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะการเมืองแบบไทยๆที่ยังเป็นอยู่นะในยุค 5G แบบนี้แล้ว